เมื่อวาน12กันยายนรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรกไฮไลท์อยู่ที่2ผู้นำรุ่นใหม่ใช่ค่ะจาก2ฝั่งเลยฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝ่ายค้านนายกอิงก็ต้องถือเป็นผู้นำรุ่นใหม่ทั้งฝั่งรัฐบาลทั้งฝั่งพรรคเพื่อไทยขนาดเดียวกันสสเท้งก็ต้องถือเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของทางพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนใช่นับทนดังนั้นเขาก็โฟกัสกันเขาก็รอติดตามกันเขาอยากฟังการประชันวิสัยทัศน์ระหว่างนายกอิงกับหัวหน้าเท้งขานเท้งหัวหน้าเท้งใช่ค่ะหัวหน้าเท้งแหละโอเคเราไปฟังทีละคนไหมเมื่อวานเปิดการแสดงกันอย่างไรโดนไม่โดนใช่ไม่ใช่เราจะเริ่มจากเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนใช่แล้วว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านแน่นอนค่ะรอโปรดกล้าวรอโปรดกล้าวตอนนี้แหละเป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานหัวหน้าเท้งลุกขึ้นมาหมายเหตุถึงนายกอิงอย่างไรฟังสิคะเชิญค่ะต่อคนที่อยู่ข้างหลังของพวกเราตัวผมครับตัดสินใจมารับบทบาทตรงนี้เพื่ออยากนำพายานพาหนะที่มีชื่อว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนให้เดินหน้าต่อเพื่อทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนส่วนท่านครับในวันสำคัญวันนี้ในขณะที่คณะรัฐมนตรีมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทุกคำพูดของท่านมีผลผูกมัดต่อการดำเนินนโยบายต่อจากนี้อีก3ปีครับผมอยากให้ท่านนายกครับพูดนอกสคริปต์ที่เจ้าหน้าที่ตัดเตรียมมาซึ่งผมเข้าใจว่าต้องทำเพราะตามข้อบังคับตามกฎหมายแต่ท่านสามารถลุกขึ้นตอบได้นอกสคริปต์ครับผมอยากให้ท่านแสดงบทบาทความเป็นผู้นำครับผู้นำที่ดีนอกจากการฟังสมาชิกรับฟังความเห็นแล้วผู้นำที่ดีต้องชี้นำความคิดที่ถูกที่ควรให้กับเพื่อนสมาชิกและสังคมด้วยผมอยากให้ท่านชี้นำรัฐบาลของท่านครับด้วยการลุกขึ้นตอบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศนี้สุดยอดแดกดันได้เจ็บปวดจริงๆใช่ค่ะไม่ต้องใช้คำด่าแรงๆเดี๋ยวนี้ใช้คำแบบนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ก็เข้าใจได้เอาละครับคราวนี้ไปฟังนายกอิงกันบ้างใช่ค่ะช่วงแถลงนโยบายไม่มีอะไรค่ะไม่น่าติดตามไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไฟบังคับตามกฎหมายตามข้อบังคับนายกนาทีที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคุณต้องควักขึ้นมาอ่านและต้องอ่านให้ตรงกับเอกสารที่คุณแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภาอ่านให้ครบถ้วนนะไม่มีอะไรค่ะอันนั้นเข้าใจได้เป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งแต่ไฮไลท์ที่จะวัดกึ๋นผู้นำรุ่นใหม่ทางฝั่งรัฐบาลทางฝั่งพรรคเพื่อไทยมันได้เกิดขึ้นตอน 18:05 น.ใช่ค่ะหลัง 18:00 น.หลังเคารพธงชาตินายกอิงลุกขึ้นมาสปีกิ้งค่ะสปีกิ้งอย่างไรลองฟังนะคะเนื้อหาสาระที่ท่านนายกพูดเชิญค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศชาติไปด้วยกันที่ไม่ใช่การสร้างความเกลียดชังไม่อยากให้ฝ่ายแค้นฝ่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราต้องเข้าใจกันว่าเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องแสดงสภาวะผู้นำสักนิดหนึ่งพูดนอกสคริปต์ที่เขาเตรียมมาบ้างก็ได้ไม่ต้องตามสคริปต์เด็ดอีกฝั่งหนึ่งก็โต้กลับฝ่ายค้านอย่าพกความแค้นเพราะจะแปลสภาพเป็นฝ่ายแค้นไม่สร้างสรรค์ใช่ต้องการทำการเมืองสร้างสรรค์ว่ากันไปประมาณนั้นอันนี้ก็ปะฉะเป็นแบบเบาๆก็แค่วันแรกมันก็แค่ยกแรกยังไม่เห็นอะไรกันสักเท่าไหร่ใช่ค่ะแบบเบาๆประมาณนี้เขาเรียกว่าปะฉะดะเบาๆแต่ว่าช่วงที่พอมีเนื้อหาสาระสักนิดหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นจังหวะที่คุณพิชัยชุนทวิชระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกลุกขึ้นมาตอบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหลายคนก็อยากรู้อยากฟังแล้วมันก็มีไฮไลท์สำคัญเราไปฟังดูสาระใช่ไหมทีนี้หลังจากคุณพิชัยตอบเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บนายกเองก็ลุกขึ้นมาตอบบ้างค่ะพาดพิงถึงดิจิทัลวอลเล็ตแต่พาดพิงอย่างไรและทำไมคุณพิชัยชวนทวิชัยละถึงขนาดต้องเหลียวไปมองหน้านายกของตัวเอง
ด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงหลายคำถามเลยไปดูไหมไปกันทีละท่อนก่อนแล้วดูภาพใครชมภาพดูภาพดูอากัปกิริยาต่างๆมันจะบอกเล่าเรื่องราวด้วยนะคะประกอบกันเริ่มจากคุณพิชัยก่อนเชิญค่ะเราน่าจะสามารถที่จะกดปุ่มเคาะระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25โดยประมาณนะครับผมว่าน่าจะดูอยู่นะครับ25 26นี้น่าจะ25ได้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบก็จะมีคำถามอีกต่อไปอีกว่าละ 14.5 และที่เหลือลงทะเบียน30กว่าจะทำอย่างไรผมก็อยากจะเรียนนะครับที่ผมเรียนเมื่อกู้เรื่อง Digital Wallet เนี่ยจริงๆแล้วเบื้องหลังของ Digital Wallet นั้นคือความสำคัญเรื่อง Digital Platform สำหรับเป็นแพลตฟอร์มของหลายประเทศมันมีเรื่องประโยชน์อื่นๆซ่อนอยู่ด้วยและเป็นสาระสำคัญเราก็คงจะเดินต่อไปแต่การที่จะไปที่เฟสที่2เราจะจ่ายอย่างไรผมอยากจะเรียนครับนอกเหนือจากพิจารณาเรื่องความพร้อมของเงินพร้อมอะไรเรายังให้ความสำคัญว่าเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จำกัดอย่าให้ความสำคัญของการใช้งบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงบกลางเนี่ยให้กับการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนแอของประเทศก่อนโอเคประเด็นอยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้รองนายกและรมว.คลังประกาศจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตรอบแรก25กันยาใช่วันชัดละชัดที่สุดละกลุ่มเปราะบางและคนพิการ 14.5 ล้านคนก่อนรอบที่2จึงจะแจกอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนมารอแพลตฟอร์มต่างๆที่มีกระบวนการด้วยโอเคหมายความว่ารอบแรกแจกเป็นเงินสดยังไม่แจกผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะรอบที่2ก็ยังดูกันอยู่ว่าแพลตฟอร์มพร้อมไหมพัฒนาระบบทันไหมถ้าทันก็ใช้แพลตฟอร์มนั้นถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นเงินสดสังเกตไหมครับในจังหวะที่คุณพิชัยพูดถึงเป้าหมาย25กันยาที่จะเริ่มแจกก่อนเป็นดีเดย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์นั่งอยู่ติดกันหันไปมองหน้านิ่งๆเหมือนมีคำถามเหมือนมีคำถามไม่เป็นไรพ้นจากคุณพิชัยถัดไปก็เป็นท่านนายกแพทองธารที่นั่งอยู่แล้วก็ขอพูดเลยพอจบจากคุณพิชัยพูดอะไรอย่างไรทำไมจึงเป็นเหตุให้เป็นเหตุทำให้คุณพิชัยต้องหันไปมองหน้านายกใช่แล้วก็หน้าอาจจะมีคนจับทันนะหน้าเบนนิดนึงถ้าสังเกตได้ทันเชิญค่ะเชิญปัญหาของยาเสพติดเนี่ยดิฉันเองก็ได้รับรายงานจากทางส.ส.พื้นที่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งประเด็นเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะแล้วตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะลงไปในพื้นที่ต่างๆได้ยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันตามกฎหมายค่ะแถลงการเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการราชการได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆลงไปหาชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านถึงกับพูดขึ้นมาว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่เอาแล้วเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอันนี้คือจะบอกว่าความรู้สึกของชาวบ้านที่สะท้อนให้ส.ส.แล้วส.ส.ก็มาบอกที่ดิฉันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราต้องดูแลในทุกๆส่วนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นการที่เราเริ่มทำแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการผ่านกระบวนการนะคะที่กระบวนการเหล่านี้ในรัฐสภาที่ทุกท่านก็มีส่วนร่วมนะคะก็จะต้องทำไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกันนะคะด้วยความเคารพใครเป็นคุณพิชัยชุนหวชิระนั่งอยู่ตรงนั้นก็ต้องหันไปมองหน้าท่านนายกขณะที่คุณพิชัยบอกว่าจะแจกเงินดิจิตอลรอบแรก25กันยาปรากฏว่าคิวต่อไปท่านนายกอิงท่านบอกว่าไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกไม่อยากได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตละเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอยากให้แก้เรื่องยาเสพติดก่อนใช่แล้วก็จะผลักดันอย่างเข้มข้นด้วยพอพูดตรงนี้นะสังเกตไหมหน้าคุณวิชัยอาจจะเห็นจนช่วงมุมอะแบบบางคนเขาสังเกตได้ว่าทำหน้านิดนึงโอเค